กลับมาช่วงที่2ของเรื่องลับมากครับช่วงนี้เราไปดูสถานการณ์ของของรัฐบาลกันหน่อยที่ดูเหมือนว่าช่วงท้ายๆเนี่ยกระจาะก,กระท่อนกระแท่นและทีนี้ก็มีคําสั่งที่ที่การประชุมครมเนี่ยออกมาโดยพลเอกประยุจันโอชานะครับแต่งตั้งนางสยามบางกุลธรรมแล้วก็นายเนวินช่อชัยทิพดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่คุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคเลขานายกได้เสนอคราวนี้แหละพอข่าวออกมาก็ถูกคนเชื่อมโยงไปบอกว่าเนี่ยเอาคนของตัวเองมานั่งข้าราชการทางการเมืองแล้วพอไปขุดดูเนี่ยนะรวมไทยสร้างชาติด้วยเอ๊ะนายกมีสิทธิ์ตั้งไหมผิดไหมไม่ผิดเอางี้นายกนมินีเนี่ยเขาไปเอาใครที่ไหนมาที่เขาไม่รู้จักอะเออ สนิทแบบเป็นโคตรเดียวกันด้วยซ<ช>้ำถูกไหมใช่และในขณะเดียวกันเนี่ย <S 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 กรรมการในอ,องค์กรอิสระในสมัยเขาอ่ะเป็นใครไปขุดดูสิขุดเหคนของพวกเนยอยู่ในบริษัทเขามา่ก่อนทั้ทงนั้นเลยครับใช่ไหมคะแล้วก็ที่ต้องโดน157ไปเนี่ยแล้วก็ถูกถอดถอนจากในรัมนตรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะเอาญาติไปนั่งในตําแหนง่งแทนคุณทวิตนะ <c oughs> การใช้คนที่เรารู้จักสนิทสนมและไว้ใจได้ผิดตรงไหนนั่นเถียถ้าหากว่ามันไม่ใช่มีกติกาว่าต้องสอบเข้าต้องสอบผ่านออมันเป็นการแต่งตั้งตอนพี่เป็นคณะบดีพี่ก็เลือกรองคณะบดีเลือกผู้ช่วยคณะบดีคนที่พี่สนิทสนมแล้วใช้งานได้จะเรียกว่าเล่นเส้นนะคะอ้าวแล้วเนี่ยนะก็พักเดียวกับนายกไงก็เพราะว่าถ้าถ้าดูจากตําแหน่งของคุณสยาม Uh huh. สยามบางกุลธรรมเนี่ยนะฮะคุณสยามบางกุลธรรมเมื่อกี้ผมพูดพูดนายตกลงคุณเขาคือผู้ชายนะนายสยามบางกุลธรรม uh huh. ท่านเป็นรองเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ uh huh. นะส่วนคุณเนวินช่อชัยทิพย์เนี่ยเป็นกรรมการยุทธศาสตร,ร์และว่าที่ผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติกทมองั้นเดี๋ยวกันเดี๋ยวให้พี่ไปตั้งเพื่อไทยสักคนหนึ่งเป็นผู้ช่วย <c oughs> ดีไหม หรือจะให้ไปตั้งูมนใจไทยสักคนดีไหมมีสิทธินะมีสิทธิ์เออคือถ้าจะตั้งก็ตั้งได้แต่ถามว่าโง่หรือฉลาดคะอะเขาาต้องเลือกคนที่ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันคิดแบบเดียวกันทํางานด้วยกันได้คนเหล่านะถ้าเกิดเกิดมาด้วยจอบด้วยเสียมนั้นมันก็แซะได้ทุกเรื่องแหละตอปเอ้ยทำจริงตอปอแปลกใจเหรอที่เขาแซะ ไม่แปลกใจลแต่นี้คนที่เขาแซะเนี่ยเขาบต้องการให้ข้าราชการเกรงใจหรือเปล่าเวลาลงพื้นที่หาเสียงในวันข้างหน้าเนี่ยอันนั้นก็อยู่ที่ข้าราชการนะคนเราจะเกรงใจก็ได้ไม่เกรงใจก็ได้มาเจอพี่สิ <laughs> ดีพี่ก็เกรงใจไปดีพี่กับตองพี่ถึงไม่เล่นการเมืองไงเพราะพี่รู้ว่าพี่จะตรงเป็นไสาดีแล้วล่ะครับการเมืองเดี๋ยวมันจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นไอ้การจะเกรงใจไม่เกรงใจไม่ได้อยู่ที่ตัวคนคนเดียวมันอยู่ที่อีกคนหนึ่งด้วยจะบอกใครรู้ด้วยอาทิตย์เราไปดูกรณีของน้องตู่ห่วงพี่ป้อมกันหน่อยนะฮะเพราะว่าที่ประชุมครมเนี่ยลุงป้อมไม่อยู่แต่ลุงป้อมลากิจนะแล้วข่าวก็เลยตีความเรื่องลากิจเอลากเห็นว่าเขาไม่สบายเหนื่อยจากการลงพื้นที่มั้ย กินหรือป่วยถ้าบอกกินหรือป่วยทีมงานเช็คซินะแล้วบอกผมด้วยนะนักข่าวก็เลยตีความว่ากลัวลุงตู่น้อยใจไหมที่ว่าไม่กล้าสู้หน้าไม่หลอกเขาคงจะมีนัดมีหมายการว่าการที่จะลงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใดเอาเวลาเราจะลงพื้นที่ใดมันก็ต้องดูว่าคนเขาพร้อมจะต้อนรับในช่วงไหน,นเวลาได้คร<ช>ับเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เขาอาจจะมีนัดมีหมายแล้วก็จําเป็นจะต้องไปอ่ะอืถูกไหมล่ะอาต๊อบอย่างเราต๊อบมาทางานที่นี่เนี่ยสมมติว่าต๊อบมีนัดมีหมายอะไรกับทางครอบครัวแล้วทางนี้จะให้ต๊อบทำงานพิเศษอะไรบางอย่างต๊อก็ต้องบอกว่าไงอก็มีนัดมีหมายแล้วว่าก็นี่อาทีมงานบอกมาแล้วเช้าเนี่ยบอกว่าป่วยไม่สบายแต่พอตอนบ่ายเนี่ยไปโผลอยู่ที่สถานที่โน้นก็ลุงตู่เขาบอกว่าเอ้าก็ไปราดบุรีอ่ะไปที่เดียวที่ลุงตู่กำลังจะไป เ,เ,เพราะมีข่าวว่าคนของพลังประชารัฐที่อยู่ที่ราชบุรีจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอ๋ออวนไหนเนี่ยกวนไหนอนาจารย์บอกได้ไหมไปตามดูเองสิ <c oughs> เพราะลุงตู่บอกเองนะเรื่องป้อมลาเนี่ยนี่ถ้าภระา,ากระเทยเขาเรียกยว่าอะไรรู้ไหมว่าปาดหน้าเคกเ้กปาดหน้าเค้กปื๊ดเพราะลุงตู่จะลงพื้นที่นี้ จะไปรั้งไทยหรือเปล่าบ้านใหญ่ราชบุรีเนี่ยก็นั่นไงก,ก็บอกแล้วว่ามันมีข่าวว่าคนที่ราชบุรีจะย้ายไปอยู่รวมไทยแกก็เลยไปปาดหน้าเคมไปปาดหน้าเคตแบบนี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยป่วยแต่ไปราชบุรีได้ส่วนบิ๊กตู่นี่ไปวันที่19วันพรุ่งนี้ใช่ใช่ไหม ปาดหน้าเค้ก <Basil> ฟ <b KE AK> ืดก็ไม่เป็นไรเนื้อเค้กสําคัญกับหน้าเค้กอ่าบางคนก็ไม่กินจริงถ้าเกิดพี่เอาน้าเค้กให้ท็อปกินโดยไม่มีเนื้อกับมีเนื้อเค้กแต่ไม่มีอันไม่มีหน้าเค้กต็อปกินอะไรก็กินเนื้อเค้กอ่าโอเคผมไม่กินหน้าเค้กเพราะลุงตู่ก็ไปแบบเนื้อเค้กเพราะว่าหน้าถูกปาดไปแล้วเออเพราะว่าหน้าหน้ามันแบบเละมันไม่ดีเลี่ยนด้วยเลี่ยนอ่าทีนี้ถามก่อนพลังประชารัฐเอาโดยกลุ่มสามมิตรตกลงคิดว่าเขาจะต่อยังไม คมีแหลที่บอกให้เลยเป็นเรื่องลับมากที่ต้องตามต่อไปนะคะเพราะว่าคุณสมศักดิ์เขาพูดตลอดเวลาว่าเขายังพิจารณาอยู่เขายังไม่ตัดสินใจทีนี้การที่คุณธรรมนัตเข้ามาก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่น่าจะถูกนํามาใช้ในการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปนะคเขายังไม่มีความชัดเจนตรงนี้นะครนี่เราก็ต้องถ้าหากอยากจะรู้เร็วก่อนที่เขาจะพูดต้องไปสืบว่าเมื่อตอนก่อนที่คุณธรรมนัตอยู่ แล้วก็คุณธรรมนั้ไปท่าทีของกลุ่มสามมิตรเป็นเช่นไรท่าทีนี้เป็นยังไงถ้าเราดูท่าทีนั้นเราก็พอจะคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เขายังไม่มีคําตอบอืนะครับแต่อย่าลืมนะหนึ่งในสามมิตรไปแล้วนะใช่ใช่ใช่แดกกัเข้าไปเรียบร้อยแล้วไปแล้วเพราะแดกเนี่ยเขามากับกลุ่มนี้นะครับแต่เขาไปแล้วแล้วอย่างเรื่องของลุงป้อมโดดโดดคลรมงคลรมไม่เห็นมี ฝ่ายค้านคนไหนออกมาพูดออกมาแล้วบอกเนี่ยไม,ไม่ไม่ถูกนะมันไม่อะไรนะรองนายกนะสามสิบเจ็ดวันนี่เก่งมากเลยทํางานได้ดีโ,โหเป็นนายกได้เหมาะสมคนที่เคยพูดอย่างนี้เขาจะมาทำ,ทำอะไรกัน <laughs> ต้องอ่านท่าทีกันไม่ได้เลยเหรอนี่มีคนเขาก็แซวว่าเขาบอกเนี่ยเออถ้าถ้าลุงคนนี้ได้เป็นผู้นําประเทศนะไม่อยากนึกตอนที่ต้องไปประชุมสระประชาชาติแล้วก็ไปเดิน <laughs> เดินเข้าประชุมแบบไม่เป็นท่า คือเขาสงสารนะเนี่ยนี่เขาแซวมาขนาดนี้เขาสงสารจะตอนอยู่ไกลๆพี่จะเกาะไหล่ทอบแล้วก็เดินให้ดูไม่ต้องไม่ต้องภาพมันมาติดตาอยู่ฮะก็จะกาะไหล่ทับแล้วก็อาจจะต้องใช้ดนตรีประกอบนะดนตรีประกอบด้วยมาเป็นจังหวะเลยมันต้องอย่างนี้ไงมันเดินเฉยไม่ได้เออท่านผู้ชมครับเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าการบอกลาไปบอกลาครองเพื่อไปราชบุรีครั้งนี้ นอกเหนือจากการลงพื้นที่แล้วคิดว่าเขาจะเอาอะไรไปลุงตู่เนี้ยลุงตู่จะไปเดินตามที่ลุงป้อมเดินไหมมีกําหนดการอยู่แล้วแล้วจะไปเปลี่ยนไปโยกเพื่ออะไรออย่างเช่นเอาคนราชบุรีก็จะบอกว่าเอาวันนี้ต้อนรับลุงป้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้อนรับลุงตู่อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ใครจะไปรู้อเพราะว่าตอนที่ลุงป้อมมาคนบางคนบอกว่าอ่ะยังไงก็ต้องมาว่าโดยหน้าที่แต่บางคนก็บอกไปไปกันแล้วกันรอ,อลุงตู่มาหรือบ,บางคนก็บอก ไปลุงป้อมมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตันลุงตู่มาไม่ไปก็ได้่อ,อยายางพืชที่ลาดรีเนี่ยคุณบุญยิ่งเนี่ยนะส,สอสอที่อยู่ในกลุม่มสามมิตรเนี่ยคิดว่าเขาจะยังไงไม่รู้ว่าเขาจะต้องฟังเสียงว่าไปไหนไปกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องไปไหนไปกันเนี่ยอย่างน้อยก็แหกไปหนึ่งคนแล้วใช่ไหมคุณแดกเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยเขายังคงจะผนึกกันเหนียวแน่นสักแค่ไหนอย่างไร <S <S ถ้าเกิดผนึกกันเหนียวแน่นก็แปลว่าถ้าไปก็ไปหมดทั้งเซตบางทีก็น่าห่วงนะ ห่วงใครห่วงลุงป้อมหรือห่วงพักพลังประชารัฐดีหรือห่วงประชาชนดีทัาถามคาถามที่พี่ไม่อยากตอบอะไม่รู้เนี่ยเปลี่ยนได้ไหมลุงตู่ห่วงพี่ป้อมตกลงใครห่วงใครกันแน่ลุงตู่เขาพูดว่าห่วงเรื่องสุขภาพเอเขาพูดเลยเพราะว่าถ้าเกิดทํางานหนักมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สบายเขาห่วงจริงๆน้องยังห่วงพี่เพราะรู้ว่าพี่เนี่ย เรื่องสุขภาพมันต้องเป็นการเป็นห่วงเป็นใยกันหน่อยใช่แล้วถ้าเรื่องสุขภาพต้องเป็นห่วงเป็นใยใครที่รักษาสุขภาพใครที่ชอบดูแลเรื่องผิวหน้าผิวตาก็แนะนำให้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องดีๆมาบอกในะเรื่องดีมากแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่า,าจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนเมื่อเขาล้อมวงเสวนาให้ลุงตู่พอเถอะ8ปีแล้วอย่าเอา9ปี10ปีเลย